ใครเล่น Instagram นะคะจะมีให้เซต Close Friend ค่ะคือเลือกคนสนิทไม่กี่คนที่จะเห็นสตอรี่ของเราแต่เพลงนี้บอกเลยไม่ยอมเป็นแค่เพื่อนขอคำเซ็นเลยได้ไหมจาก Close Friend เป็น Close Fan ค่ะเนื้อเพลงเดบิวต์ของสี่สาววงพริสมานะคะที่ล้อกับวิถีของเจเนอเรชันใหม่ที่คุ้นเคยกับโซเชียลมีเดียจูนแจสมินจีนแพรวาค่ะคาแรคเตอร์แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแล้วก็วนลูกหลากับการเข้าสู่วงการทีป๊อปในยุคที่วงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่เกิดขึ้นเยอะสาวๆนะไม่หวั่นนะคะมองว่าตลาดโตขึ้นโอกาสก็ยิ่งเพิ่มขึ้นซึ่งกว่าจะเดบิวต์ได้เนี่ยต้องคัดเลือกมาจาก400คนเข้ามาเป็นเทรนนีแล้วสาวๆคิดว่าอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้ตัวเองได้เดบิวต์ต้องลองไปฟังค่ะเป็นความน่ารักได้ไหมคะหยอกนะคะหยอกแต่ว่าเป็นความพยายามของเราใช่เป็นความพยายามที่แบบไม่ย่อท้อจน1ปีเต็มค่ะอันนี้น่าจะความแปลกของส่วนสูงที่แท้จริงใช่ไหมใช่ตัวจิ๋วแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์หรือเปล่าที่มันค่อนข้างจะคอนทราสต์กับตัวนิดนึงแบบตัวเล็กก็คิดว่าน่ารักละซี่แต่จริงๆเป็นพีคค่ะของเจนะคะก็จะเป็นเรื่องเต้นเนาะแล้วเราก็จะเป็นคนที่แดดเต้นเมนแดนซ์แล้วก็เมนแรปค่ะก็คือจีนจะรับหน้าที่แรปกับเต้นหนูน่าจะเด่นในเรื่องของสายโวคอลนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะด้วยคาแรคเตอร์ส่วนตัวหนูเป็นคนแบบอันเลิร์ดอะไรอย่างนี้ก็เข้ามาบาลานซ์ทุกคนให้มีความสุขแล้วก็พาวเวอร์ฟูลค่ะพอยิ่งมีวงทีป๊อปมากขึ้นเนี่ยสำหรับตัวหนูไม่คิดว่าแบบการแข่งขันมันจะสูงขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ามันทำให้แบบตลาดเนี่ยมันใหญ่มากขึ้นแล้วก็แบบทำให้คนแบบมาสนใจมากขึ้นมากกว่าค่ะเดบิวต์มาพร้อมกันนะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ต้องคนนี้ค่ะจูนัชชาเทียนประเสริฐกิจนะคะเคยอยู่วงการไอดอลมาก่อนพอเปลี่ยนแนวสู่ทีป๊อปเธอก็พาแฟนๆที่ติดตามมาแต่แรกเข้ามาติดตามวงด้วยค่ะเคยอยู่ค่าย CM Cafe มาค่ะเป็นวงไอดอลนะคะใช่ซึ่งค่อนข้างแตกต่างกันเรียกว่าพลิกบทบาทเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าฝั่งของไอดอลที่หนูทำค่อนข้างจะไปแนว J-pop แต่ว่าฝั่งที่ทำจะออกเป็นแนว T-pop มากกว่าค่ะใช่เช่นร้องเพลงอย่างเงี้ยบางทีหรือการเต้นนะคะจะมีความเป็นฮิปฮอปมากขึ้นซึ่งค่ายไอดอลอ่ะจะเป็นเพลงน่ารักสดใสร่าเริง energy บวกๆอะไรเงี้ยค่ะเขาทักบอกว่าเปลี่ยนลุคไปเลยแบบว่าชอบในเวอร์ชันใหม่เหมือนกันค่ะอยากติดตามไปเรื่อยเดบิวต์มาแล้วนะคะแต่มีเรื่องที่ต้องแก้ไขความเข้าใจผิดกันหน่อยเพราะว่าแฟนๆบางส่วนนะเข้าใจว่าชื่อวงนะคือ Next Wonder จริงๆตอนนั้นน่ะนี่เป็นชื่อสมัยเป็นเทรนนีนะคะแต่พอประกาศผู้ที่ได้เดบิวต์4สาว4สไตล์ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นวง Prisma ซึ่งเป็นชื่อที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แตกต่างของสมาชิกค่ะ